ดัชนีอาชญากรรมโลกไทยไม่เลวร้ายดีกว่ามาเลเซียกัมพูชาตำรวจชื่นใจคนไทยเห็นด้วยหรือเปล่าเว็บสำรวจข้อมูลประชากรสหรัฐได้จัดอันดับดัชนีอาชญากรรมให้ไทยอยู่ที่89ได้ 39.35 คะแนนดีที่สุดในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ขณะที่กาตาร์รั้งท้ายเกิดอาชญากรรมน้อยสุดในโลกส่วนเวเนซุเอลาครองแชมป์เกิดอาชญากรรมมากที่สุดสำนักข่าวอิสรารายงานเว็บไซต์ Population Review ซึ่งเป็นองค์กรเก็บข้อมูลประชากรโลกในสหรัฐได้เผยแพร่ดัชนีประเทศที่เกิดอาชญากรรมสูงสุดทั่วโลกพบข้อมูลว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่89โดยมีคะแนน 39.35 คะแนนจากการอันดับยิ่งมากก็ถือว่ายิ่งดีส่วนประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่าอาเซียนก็เรียงจากอันดับที่ดีที่สุดนั้นพบว่าประเทศสิงคโปร์ได้อันดับที่113มีคะแนน 27.96 คะแนนตามมาด้วยไทยและประเทศฟิลิปปินส์โดยฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่80มีคะแนน 42.46 คะแนนประเทศอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่65ได้ 45.93 คะแนนประเทศเมียนมาอยู่ในอันดับ61ได้ 46.51 คะแนนประเทศกัมพูชาอยู่ในอันดับที่46ได้ 51.13 คะแนนประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับที่29ได้คะแนน 57.29 คะแนนส่วนประเทศที่มีดัชนีอาชญากรรมเลวร้ายที่สุดในโลกนั้นพบว่าได้แก่ประเทศเวเนซุเอลาที่อยู่ในอันดับที่1มีคะแนนอยู่ที่ 83.76 คะแนนขณะที่ประเทศที่มีดัชนีอาชญากรรมน้อยที่สุดในโลกได้แก่ประเทศกาตาร์โดยอยู่ในอันดับที่136คะแนนโดยมีอันดับอยู่ที่136มีคะแนนแค่ 12.13 คะแนนเท่านั้นเว็บไซต์ World Population Review ได้ระบุต่อไปว่าสำหรับการคำนวณหาดัชนีการเกิดอาชญากรรมคำนวณโดยการหารจำนวนอาชญากรรมที่รายงานทุกประเภทด้วยประชากรทั้งหมดจากนั้นคูณผลลัพธ์ด้วย 100,000 เนื่องจากอัตราการเกิดอาชญากรรมโดยทั่วโลกจะรายงานเป็นจำนวนอาชญากรรมจำนวน X ต่อ 100,000 คนอัตราการเกิดอาชญากรรมนั้นแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศและได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยตัวอย่างเช่นระดับความยากจนที่สูงและการว่างงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราการเกิดอาชญากรรมของประเทศด้วยในทางกลับกันการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจที่เข้มงวดและรุนแรงก็มีแนวโน้มที่จะลดอัตราการเกิดอาชญากรรมนอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างอายุและอาชญากรรมโดยอาชญากรรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะอาชญากรรมที่รุนแรงมักจะกระทำโดยผู้ที่มีอายุ 20-30 ปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะชื่นใจกับสถิติโลกทางด้านอาชญากรรมที่ไม่เลวร้ายแต่ปัญหาคือการไม่รับแจ้งเหตุอาชญากรรมการไม่ลงบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่เป็นข่าวออกมาเป็นระยะอาจทำให้สถิติออกมาอย่างนี้ดังนั้นหากต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องหาทางแก้ปัญหาในเรื่องการไม่รับแจ้งความการไกลเกลี่ยนอกรอบของพนักงานสอบสวนหรือรับแจ้งความแต่ไม่ลงเลขบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาตรงจุดเพื่อช่วยกันลดปัญหาอาชญากรรมได้อย่างแท้จริงอย่ามองแต่เรื่องสถิติจากฐานข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ประชาชนรู้สึกตรงข้ามเพราะปัญหาการไม่รับแจ้งความของพนักงานสอบสวนเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆที่ประชาชนรับทราบด้วยตนเองก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้สืบจากข่าวรายงาน